กลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะไปดูข่าวต่างประเทศกันหน่อยนะคะคุณสกลทีและท่านผู้ชมค่ะวันนี้นั่นเรื่องของในอียิปต์นี้ก็ยังมีประเด็นอยู่ล่าสุดนะคะกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีเนี่ยหลายพันคนเลยซึ่งรวมทั้งกลุ่มอิสลามิสต์นะคะก็ยังชุมนุมปักหลักประท้วงที่ด้านนอกทำเนียบประธานาธิบดีตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเขาเรียกร้องให้ผู้นำทหารนั้นปล่อยตัวมอร์ซีแล้วคืนตำแหน่งประธานาธิบดีให้กับเขาโดยเร็วที่สุดเขาปฏิเสธการยึดอำนาจของทหารเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงนั้นยื่นข้อเสนอว่าจะไม่ยุติการประท้วงจนกว่ามอร์ซีจะกลับคืนสู่การบริหารประเทศอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นการประจันหน้ากันละระหว่างฝ่ายต่อต้านกับฝ่ายที่อยู่ข้างมอร์ซีทางด้านสมาชิกสภาชูราหรือสภาสูงสุดของอียิปต์เนี่ยนะคะมีสมาชิก20คนก็ออกมาต่อว่าสภาสูงแล้วก็เรียกร้องให้ทหารปล่อยตัวมอร์ซีบอกว่าเขาไม่ผิดเขามาจากการเลือกตั้งถ้าคุณจะให้เขาเปลี่ยนแปลงคุณต้องเปลี่ยนตอนที่จะมีการเลือกตั้งไม่ใช่ทำแบบนี้แล้วก็บอกว่าทหารเนี่ยออกมาปฏิวัติมอร์ซีเนี่ยเพราะทหารพยายามที่จะก่อการคอร์รัปชันกลับมาปกครองแบบเผด็จการคือชอบเป็นเผด็จการไงเพราะว่าจะได้กินได้อะไรได้แล้วชอบให้มีการยึดอำนาจอันนี้ก็มีการโจมตีกันเอสามเอลเลียนซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีพรรค Freedom and Justice นะคะหรือพรรคมุสลิมพลาดอนภาพซึ่งเป็นอดีตพรรครัฐบาลบอกว่าการก่อกบฏที่อียิปต์นั้นมีเป้าหมายแล้วโดยเฉพาะทุกประเทศในอาหรับนะประเทศในแถบยุโรปรวมถึงอเมริกานั้นไม่ได้ห่วงเรื่องการสร้างประชาธิปไตยในภูมิภาคนี้แต่ยุโรปและอเมริกาห่วงผลตอบแทนที่พวกเขาจะได้รับจากกลุ่มประเทศอาหรับต่างหากครับเขาบอกว่าหลังจากการยึดอำนาจประธานาธิบดีรักษาการอัตลีมานชูนะคะบอกว่าเป็นกลุ่มผู้บริหารประเทศที่มีทหารหนุนหลังเขาก็ประกาศระงับรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยรัฐบาลมอร์ซีแล้วกำลังจะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปต้นปีหน้าแต่ตอนนี้ใช้รัฐธรรมนูญรักษาการก่อนแล้วก็ให้เอมบาลาดีนั้นเป็นรองครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะครับก็ที่จีนพายุไต้ฝุ่นซูริกก็ได้พัดขึ้นฝั่งที่มณฑลฝูเจี้ยนนะครับทางตอนออกเฉียงใต้ของจีนนะครับหลังจากที่พายุไต้ฝุ่นลูกนี้ก็พัดที่ไต้หวันมาก่อนช่วงเมื่อวานตอนเช้านี้ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายนะครับหลังคาปลิวว่อนต้นไม้หักโค่นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1ศพและบาดเจ็บอีกราว30ศพ30คนนะครับผมขออภัยแล้วก็ขณะนี้พายุไต้ฝุ่นซูริกกำลังเคลื่อนตัวขึ้นไปทางตอนตกเฉียงเหนือของจีนแล้วก็จะถึงมณฑลเจียงซีหลังเที่ยงคืนนะครับโดยทางการจีนสั่งอพยพครับกว่า 300,000 คนให้ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็สั่งให้เรือประมงนะงดออกจากฝั่งทางตอนออกเฉียงใต้ของจีนนะครับขณะเดียวกันก็ระดมกำลังทหาร 5,500 คนนะครับไปยังพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเพื่อช่วยปฏิบัติการกู้ภัยนะครับทำให้เที่ยวบินทั้งหมด142เที่ยวนะครับของท่าอากาศยานฉางเล่อก็ยกเลิกไปนะครับเช่นเดียวกับขบวนรถไฟความเร็วสูง31เที่ยวทีนี้ไปดูที่รัสเซียนะครับเกิดเหตุรถบรรทุกขนก้อนกรวดชนเข้ากับรถบัสโดยสารนะครับที่หมู่บ้านออสโนบิชินนะครับห่างจากตัวเมืองมอสโกไปทางใต้ราว40กิโลเมตรเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองนะครับทำให้ผู้มีเสียชีวิตทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายแล้วก็บาดเจ็บอีก25คนโดยผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งนะครับบอกว่ารถบรรทุกวิ่งด้วยความเร็วสูงแซงหน้ารถหลายคันนะครับแล้วก็วิ่งผิดเลนก่อนจะชนเข้ากับรถบัสโดยสารซึ่งมีผู้โดยสารอยู่ประมาณ60คนนะครับก็เป็นเหตุที่น่าสลดใจครับที่สเปนนะคะทุกปีจะต้องมีเรื่องนี้เคยไปยังโอ้โหผมไม่เคยไปแต่ผมเห็นภาพทุกปีเลยทุกปีค่ะมีความโกลาหลกันนะคะแล้วก็มีทั้งการเหยียบแล้วก็ผลักกันนะคะมีทั้งบาดเจ็บนะคะแล้วก็เจ็บน้อยเจ็บหนักเลยล่ะค่ะอันนี้เป็นเทศกาลซานฟอร์มินหรือว่าการวิ่งวัวกระทิงในเมืองปัมโปน่าของสเปนเมื่อวันเสาร์เจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่ามีคนบาดเจ็บ1บาดเจ็บสาหัส3นะส่วนใหญ่มาจากการล้มนะเพราะว่าเหยียบกันเขาบอกว่ามีคนรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ย4คนแล้วนะคะแล้วมาจากเนี่ยล่ะค่ะเขาวิ่งวัวนี่วัวกระทิงเนี่ยฮะมีคน3คนถูกควิดมีนักท่องเที่ยวอเมริกันคนหนึ่งถูกควิดจนต้องผ่าม้ามทิ้งเลยล่ะค่ะเทศกาลวิ่งวัวกระทิงเนี่ยนะคะมีประมาณ1สัปดาห์เขาจะปล่อยวัวกระทิงวิ่งไล่นักวิ่งหลายร้อยคนนะแล้วเนี่ยฮะแล้วปล่อยไปแล้วก็วิ่ง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 แล้วพวกนี้ก็จะวิ่งไปตามถนนแคบๆของเมืองตั้งแต่เช้าละค่ะไม่รู้มาสรุปตรงไหน วิ่งวิ่งให้วัวควิดใช่แล้วมีจุดมุ่งหมายไปสิ้นสุดที่สังเวียนกระทิงนะคะซึ่งการวิ่งในวันเสาร์ในกินเวลา4นาที15วินาทีทุกปี
จะมีคนถูกกระทิงขวิดหรือว่าเป็นก็ยังชอบมาไม่แต่ว่าถ้าไม่ถ้าจำไม่ผิดนะพี่บัวที่ออกมาเนี่ยก็ต้องโดนฆ่าในที่สุดเอาไปเชือดในที่สุดใช่ไหมใช่แต่รู้ว่าขวิดกันเนี่ยแบบปีนกันกระเพิงกระแพงนี่ปีนกันใหญ่เลยนะคะเอาละทีนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถ้ายังจำกันได้นะครับก็มีรถไฟตกรางที่ฝรั่งเศสนะครับทีนี้มีความคืบหน้านะครับว่าการรถไฟฝรั่งเศสได้เปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าจากการตรวจสอบพบว่าเหล็กที่เชื่อมรางรถไฟนะครับได้หลุดออกจากการบริเวณใกล้ๆกับสถานีเบตินยีซูออนะครับซึ่งเป็นจุดที่รถไฟตกรางทางด้านนายเฟเดริกกูวิลเลเยนะครับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมฝรั่งเศสได้ยืนยันว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของมนุษย์นะครับแล้วก็ยังชื่นชมพนักงานขับรถไฟที่พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมที่ร้ายแรงยิ่งไปกว่านี้โดยรถไฟขบวนดังกล่าวครับได้เดินทางออกจากกรุงปารีสเมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ประสบเหตุที่สถานีที่ดังกล่าวที่ได้พูดมาสถานีเบตินยีซูออนะครับทำให้ผู้โดยสารบาดเจ็บ30รายมี8รายสาหัสนะครับเบื้องต้นพบว่าเหล็กเชื่อมรางรถไฟอยู่ในสภาพหลวมและหลุดออกจากกันประมาณ200เมตรก่อนถึงสถานีนะครับหลังจากนี้ก็จะสืบต่อไปว่าเป็นสาเหตุอะไรที่ทำให้เหล็กดังกล่าวหลุดออกมาครับค่ะที่อเมริกาครับผมอเมริกาก็มีเด็กวัย6ขวบนะครับถูกฝังอยู่ใต้เนินทรายลึกกว่า3เมตรนะครับต้องใช้เวลากว่า3ชั่วโมงกว่าจะช่วยออกมาได้สำเร็จนะครับโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่ริมฝั่งทะเลสาบอินเดียนาดูนส์นะครับซึ่งเชื่อมต่อกับทะเลสาบมิชิแกนทางครอบครัวของเด็กชายคนนี้ครับระบุว่าขณะที่เด็กชายวัย6ขวบกำลังเดินเล่นอยู่บนเนินทรายบริเวณดังกล่าวนะครับเมื่อวันศุกร์แต่จู่ๆก็ตกลงไปในหลุมครับแล้วทุกคนในครอบครัวก็พยายามที่จะใช้มือขุดทรายเอาเด็กคนนี้ออกมาแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเนินทรายก็ถล่มลงมาแล้วฝังร่างของเด็กชายคนนี้อยู่ลึกลงไปราว3เมตรกว่านะครับก็ทางครอบครัวจึงแจ้งไปยังหน่วยกู้ภัยซึ่งเดินทางมาถึงภายในจุดเกิดเหตุใน15นาทีนะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้กระเป๋าอัดอากาศเพื่อให้เด็กคนนี้ไม่ขาดอากาศหายใจนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ขุดดินหลายอย่างใช้เวลา3ชั่วโมงจึงสามารถช่วยเหลือเด็กขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยครับโอ้โหไม่รู้ถ้าเป็นเมืองไทยนี่คงเสียชีวิตดูท่าทางเพราะว่าเราระบบการกู้ภัยของทางเมืองนอกทางอเมริกานี่เขาดีมากแล้วเขาซ้อมด้วยเขามีการซ้อมด้วยใช่บ้านเราจะมีระบบของเราก็มีระบบรถปอตักตึงวิ่งกันว้าวผมว่าจะอุบัติเหตุเพราะรถพวกนี้วิ่งใช่ใช่ที่เคยเจอมาตอนกลางคืนเวลาวิ่งกันโอ้โหแบบแข่งกันไปนะเร็วมากใช่ติดไซเรนกันผมไม่รู้มันติดกันถูกกฎหมายหรือเปล่าพวกนี้แล้วบางทีเรายังไม่ตายเนาะคือโดนพวกมันตายแต่ว่าดีๆก็มีนะคะดีก็มีให้กำลังใจดีๆก็มีค่ะจะปิดท้ายข่าวต่างประเทศที่ข่าวนี้จากไทยรัฐออนไลน์นะคะซึ่งเพิ่งขึ้นเมื่อสักครู่นี้คือมันเป็นข่าวที่มันมากเลยค่ะเขาเป็นนายกรัฐมนตรีของเช็กครับผมเขาลาออกนะคะและหลังจากลาออกแล้วเขาออกมายอมรับกับสื่อมวลชนกล้องเต็มเลยนะเขาออกมายืนและยอมรับกับสื่อมวลชนเลยว่าใช่ผมเนี่ยมีสัมพันธ์สวายกับเลขาจริงแล้วเลขาเนี่ยถูกจับคดีติดสินบนเรื่องนี้น่าสนใจมากคือเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐเช็กนะคะชื่อเปเตรอเนจาสเขาเป็นผู้นำของพรรคประชาธิปไตยพลเมืองหรือว่า ODS เขาประกาศลาออกเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาเรื่องนี้เป็นคดีอื้อฉาวมากในเช็กค่ะเพราะว่าเลขาคนสนิทชื่อยาน่าแนกโยวาแล้วอ้วนปี๋เลยนะแต่ไม่ผู้หญิงอ้วนอย่างเรามีกำลังใจคือตอนนั้นเหมือนนั่นไงพี่ที่มันมีข่าวว่าแต่ผู้หญิงยุโรปอ่ะมันจะแบบว่าฟูฟูหน่อยแม่วัวสามีของเจดอที่มีข่าวว่ามีกิ๊กอ่ะซึ่งกิ๊กก็ตัวเหมือนเจ๊อ่ะหนักพอๆกันจริงป่ะใช่กิ๊กอ้วนเหมือนกันเลยตามหลักเนี่ยคนจะมีกิ๊กมันก็ต้องสวยๆกิ๊กต้องสวยแต่ก็เป็นสาวนี่เห็นว่าเป็นสาวทำงานอยู่ในกระทรวงใช่ไหมตัวเท่าเจ๊ตัวเท่าเจ๊เลยตัวเท่าตู้เย็นที่ซื้อให้คือก็คงรักภรรยามากก็หากิ๊กก็เลยเหมือนภรรยาเลยแต่ว่าคนนี้เนี่ยเป็นเลขาชื่อยาน่าเนกโยวาและเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วเขาสองคนเนี่ยไปมีความสัมพันธ์ชั้นชู้สาวกันระหว่างเลขากับนายกรัฐมนตรียาน่าเนี่ยซึ่งเป็นเลขาเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ถูกจับกุมด้วยข้อหาสอดแนมภรรยาของอดีตนายกเจนัสเนจัสเนี่ยคือเป็นเมียน้อยเขาด้วยแล้วไปสอดแนมเขาด้วยอันนี้อันที่หนึ่งแล้วนายกเนี่ยตอนที่เป็นนายกอยู่เนี่ยก็บอกว่ากำลังจะเลิกกับเมียที่แต่งกันมา25ปีนะคะทีนี้ยาน่าเนี่ยเลขาเนี่ยโดนคดีใหญ่คือคดีติดสินบนกับสสฝ่ายตรงข้ามของนายกเนจัสหลายคนซื้อเสียงอะค่ะซื้อเสียงในสภานะคะเขาเสนอตำแหน่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้เพื่อให้บางคนยอมทิ้งตำแหน่งในสภาเพื่อให้เสียงน้อยลงและเขาก็เสนอเงินให้บางคนเพื่อให้แบบบางคนนั้นเนี่ยสนับสนุนพรรครัฐบาลที่เป็นนายกอยู่นะเลขาเป็นคนทำเขาบอกว่าอย่างนี้เนจาสอายุเพียงแค่48ปีเท่านั้นเองนายกคนนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าเขายอมรับว่าเขามีสัมพันธ์สวัสดิ์กับยาน่าแนกโยวา
แล้วเขาไม่ได้มีสัมพันธ์สวัสดิ์ชั่วครู่ชั่วคราวด้วยเขามองอนาคตครับเขาจึงตัดสินใจเริ่มต้นกระบวนการหย่ากับเมียทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็โดนจับได้ว่าเริ่มมีคดีสินบนเนี่ยนะคะตำรวจก็ไปบุกควบคุมตัวยาน่ากับผู้ต้องสงสัย6คนจากบ้านพักนะคะเมื่อเดือนที่แล้วตำรวจ400นายของเช็คนะฮะครับเรื่องใหญ่มากเพราะเป็นเลขานายกไงแล้วติดคดีแล้วมีคดีเรื่องสินบนไงใช่ไหมแล้วมีความสัมพันธ์สวัสดิ์กันอีกแล้วนายกจะแต่งงานอ่ะกำลังจะหย่าเมียมาแต่งกันเลยค่ะเรื่องของเรื่องก็คือว่าอย่างนี้ตำรวจ400คนนั้นไปบุกค้นสำนักงานของรัฐบาลเลยล่ะก่อนที่นายกจะลาออกนะฮะแล้วก็มีความเกี่ยวพันกับภาคเอกชนอะไรก็ไปค้นยึดเงินสดได้8ล้านดอลลาร์ครับผมทองคำหลาย10กิโลกรัมเอกสารจำนวนมากแล้วมีมาตรการขวาดล้างการติดสินบนครั้งใหญ่ที่สุดของเช็คเลยหลังจากกรณีนายกเนจัสเนี่ยค่ะครับก็เลยเกิดการขวาดล้างเลยเขาบอกว่าตั้งแต่สิ้นสุดยุคคอมมิวนิสต์ในปี1989ของสาธารณรัฐเช็คไม่เคยมีการขวาดล้างเรื่องการติดสินบนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันการใช้อำนาจของรัฐมากเท่านี้มาก่อนเลย อันนี้คือบุกตะลุยเลยนะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะคือถามอย่างไรนายกก็ไม่ยอมรับจนกระทั่งสุดท้ายพอตำรวจเริ่มลุยอ่ะลุยเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนายกเนจัสจึงออกมายอมรับว่าเขาเนี่ยเป็นชู้กับเลขาแล้วก็กำลังจะแยกกับเมียที่อยู่มา25ปีแล้วจะหย่าเนี่ยจะหย่าในเดือนนี้แหละค่ะทีนี้ตำรวจเนี่ยดันไปจับเลขาเขาซะก่อนแล้วเขาบอกว่าเขายอมรับแล้วว่าชีวิตส่วนตัวของเขาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อทางการเมืองและพรรคที่เขาเป็นผู้นำอยู่นะเขาอาจจะมีการตัดสินใจกับพรรคของเขาเร็วๆนี้คือตัดสินใจออกจากนายกแล้วใช่ไหมฮะแต่กำลังตัดสินใจออกจากหัวหน้าพรรคนะเพราะว่ามีเรื่องติดสินบนเรื่องเลขาเรื่องชู้สาวอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ในยุโรปนะคะมีเรื่องใหญ่วันนี้ที่แนวหน้าสุดสัปดาห์เราคงจำกันได้แชมเปญเอสค่ะหรือว่าจันเพนอินทราจักรนะคะจะมาช่วยพี่ตอนพี่อยู่ทำเนียบแต่พี่ไม่ได้เป็นข้าราชการสำนักนายกนะพี่เป็นม็อบช่วยม็อบช่วยพี่เป็นม็อบแกไปเป็นชาวไร่แล้วค่ะนี่เป็นรายงานล่าสุดจากเนชั่นสุดสัปดาห์แบบโหคิดถึงก็มาเลยถ้าจำได้เนี่ยโด่งดังมาจากเรื่อง2499อันดาพานคลองเมืองนะครับตอนนั้นแหมโด่งดังมากจักรยานสีแดงตามมาแล้วเป็นนางแบบที่สวยมากเซ็กซี่มากเลยนะเป็นชาวไร่แล้วฮะเป็นชาวไร่แล้วค่ะไปทำไร่ค่ะอยู่กับสามีนักบินเนี่ยค่ะเป็นชาวต่างชาตินะครับลูกครึ่งลูกครึ่งคนไทยฮะเขาดูฝรั่งมากเลยครับแล้วก็เป็นทำไร่อยู่ที่สระบุรีแถวนั้นนะฮะตอนนี้กำลังฮิตไปมีทำไร่อยู่ก็แบบปลูกข้าวกินเองด้วยเธอบอกว่าเธอปลูกข้าวกินเองค่ะถึงแม้ว่าข้าวที่ปลูกจะไม่สวยเพราะว่าเราปลูกตามมีตามเกิดแต่มันปลอดภัยกว่าแล้วสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ด้วยค่ะแชมเปญเอ็กซ์พูดถึงปลูกข้าวเราก็มาเรื่องข้าวค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องข้าวเนี่ยเอาเรื่องข้าวถุงก่อนแบ่งเป็นข้าวเนี่ยประเด็นเรื่องข้าวแบ่งเป็น 2-3 ประเด็นเอาเรื่องข้าวถุงก่อนข้าวถุงเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ยันยงพวงราชรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ไปตรวจอยู่นะฮะพี่ไปตรวจ บริษัทข้าวตราฉัตรของ CP ต้องไปสิครับฮะตอนนี้ข้าวตราฉัตรกำลังมีปัญหามากตามมาก็เบญจรงค์แล้วก็โรงสีเช็คเลยพี่ดีกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะได้โพสต์คือมันมีการโพสต์และแชร์กันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ามันไม่มีพลังมากเท่ากับเมื่อเช็คไปแชร์ต่อทุนทางสังคมสูงไงพอคุณเช็คแชร์ต่อปุ๊บเนี่ยแหละค่ะก็เกิดเรื่องแต่มันไม่ได้หยุดแค่นั้นไงคุณเช็คเนี่ยลบไปแล้วแล้วก็ยังเขียนย้ำอยู่อีกว่ามันเป็นการสังหารหมู่ด้วยข้าวเน่าอ่ะคือเอาข้าวเน่ามาขายประชาชนเหมือนการสังหารหมู่นะคะก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นคุณเช็คก็ออกมาแถลงข่าวว่ากดปุ่มผิดแต่ว่ายันยงเนี่ยบอกว่าคุณเช็คเนี่ยนะคะได้ติดต่อขอพบยันยงเพื่อชี้แจงกรณีโพสต์ข้อความและไปกระทบกับอุตสาหกรรมข้าวไทยคือรัฐบาลเนี่ยบอกว่าพิธีกรคนๆเนี่ยทำลายอุตสาหกรรมข้าวไทยก็เห็นเขาแชร์กันเป็นล้านเป็นแสนคนนะพี่แต่มันเป็นการที่ปลายเหตุนะคือแทนที่จะไปจับแทนที่จะไปจับคนที่มันทำข้าวเน่าคนที่มันทุจริตกับการจำนำมันไปจับคนที่เตือนคนนึกออกปะมันไปจับคนที่ปลายเหตุแล้วทุกทีเลยนะทุกเรื่องเลยนะคือไปแก้ที่ปลายหมดใช่ค่ะคุณยันยงบอกว่าคุณเช็คเนี่ยติดต่อเข้ามาแล้วเพื่อที่จะมาขอโทษนะคะแต่ว่า CP เนี่ยประกาศแล้วว่าเขาจะต้องใช้เงินจำนวนมากมายเลยล่ะเพื่อที่จะกอบกู้ฟื้นฟูค่าของเขาขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาได้รับความเสียหายมากประมาณ50ล้านเลยทีเดียวละค่ะและบางยี่ห้อก็เจอผลกระทบจากการพาดพิงด้วยสมาคมข้าวถุงจะมีการแถลงท่าทีในวันที่15กรกฎาคมนี้คือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะว่าข้าวถุงของไทยเนี่ยนะเป็นข้าวถุงมีคุณภาพและการส่งออกเนี่ยไม่มีสารปนเปื้อนเลย
เรื่องข้าวถุงเนี่ยนะคะทีนี้ปรากฏว่าเขาจะมีการกระทรวงพาณิชย์ก็จะเดินหน้าทำแผนทำตลาดข้าวไทยในต่างแดนนะคะคาดว่าเขาจะสามารถระบายข้าวได้เดือนละ 500,000 ตันต่อจากนี้ไปนะคะคุณนิวัฒน์ทำลงคุณนิวัฒน์ทำลงบุญทรงไพศาลกับคุณยันยงพงราชสองคนก็ออกมายืนยันว่าข้าวไม่เน่าและข้าวถุงที่อยู่ในประเทศก็ไม่เน่าไม่มีเชื้อราและตลาดส่งออกนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะทำได้ถ้าหากว่าสุทธิพงษ์เนี่ยไม่พูดเรื่องข้าวเน่าอีกและถ้าพูดอีกเนี่ยก็จะถูก CP ฟ้องเรียกร้องความเสียหายกระทรวงพาณิชย์จับมือกับ CP จะเรียกร้องความเสียหายกับสุทธิพงษ์ด้วยนะคะแล้วข่าวที่ออกมาที่ไปเจอข้าวน้องข้าวเน่ามันไม่มีเลยใช่ไหมนะครับก็เพื่อไทยก็ขย่มซ้ำนะครับเด็ดพี่พร้อมพงษ์เนี่ยก็แถลงที่เพื่อไทยนะครับว่ากรณีการปล่อยข่าวเรื่องข้าวมีสารพิษว่าเป็นการทำให้เกิดความสับสนนะครับกระทบภาพลักษณ์ของประเทศซึ่งเป็นการบ่อนทำลายอุตสาหกรรมข้าวไทยเธอพร้อมพงษ์และเพื่อไทยนะครับจึงเรียกร้องให้ภาครัฐเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาผิดกับบุคคลที่เป็นต้นตอปล่อยข่าวเพื่อให้คดีเป็นตัวอย่างแล้วก็เตือนประชาชนนะครับให้ตรวจสอบข้อมูลที่รับก่อนที่จะ forward mail ในสังคมออนไลน์เพราะจะเข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์และจะตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลบอกเหมือนการขู่เลยนะใช้พรบ.คอมพิวเตอร์ใช่ทีนี้อีกเรื่องมินโหแต่ว่าอย.เขาบอกว่าเขาไปสุ่มข้าวถุงนะคะเป็นร้อยนะคะเขาไม่เจอเขาไม่เจออะไรเลยค่ะแล้วก็ทีนี้เนี่ยนะคะหมอวรงค์เมื่อวานนี้ก็ปูตัวละครใหม่นะบอกว่าเป็นตัวละครที่ผู้หญิงใช่ไหมเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็เซ็นชื่อเป็นภาษาจีนนะคะเพราะไปติดตามการระบายข้าวบอกว่าในการระบายข้าวคราวนี้เนี่ยเปลี่ยนจากเสียเปียงไปเป็นผู้หญิงซึ่งใกล้ชิดกับรัฐบาลทั้งไทยและจีนแล้วก็เซ็นชื่อในการค้าขายนั้นเป็นภาษาจีนแล้วใกล้ชิดกับบริษัทค้าข้าวของไทยที่ไปใกล้ชิดกับรัฐบาลด้วยแล้วหมอวรงค์ก็ยังบอกอีกว่ารัฐบาลเนี่ยเอื้อคนใกล้ชิดให้มาประมูลข้าวออกไปค่ะนะคะอย่างไรก็ตามทีเนี่ยคือเรื่องข้าวเวลานี้เนี่ยมันลามไปจนกระทั่งถึงพี่เช็คเขาโพสต์ค่ะน่าสงสารมากเลยน่าสงสารมากค่ะพี่เช็คเนี่ยน่าสงสารจริงเมื่อวานนี้ตอนทุ่มหนึ่งของวันที่12 Facebook ของสุทธิพงษ์ธรรมวุฒิพิธีกรรายการคนได้โพสต์รูปถ่ายหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่พาดหัวข่าวเกี่ยวกับกรณีสุทธิพงษ์โดนแจ้งความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วก็โดนกฎหมายคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะเขาก็เลยบอกว่าอย่างนี้พี่เช็คก็เลยเขียนใน Facebook บอกว่าผมพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องแต่มันก็มีข้อบกพร่องอยู่มากมันเป็นบทสรุปสำคัญของชีวิตว่า 2-3 วันนี้เนี่ยไม่ได้สะเทือนใจไปกับการถูกกล่นด่าวิพากษ์วิจารณ์บนพื้นฐานของอคติและความเกลียดชังก็ตระหนักดีอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนตัดสินใจว่าจะต้องทำด้วยตัวเองว่าจะต้องพบกับอะไรแต่ผลจากอันที่ไปเบียดเบียนทำร้ายคนอื่นก็ทำให้เสียใจแล้วเรื่องที่ถูกตำหนิในเรื่องความล่าช้าในการออกมาแสดงความรับผิดชอบและไม่กล้าหาญพอที่จะเอ่ยคำว่าขอโทษก็ดูเหมือนว่าเขาจะถูกผลกระทบเยอะมากนะคะเขาก็อยากเรียนว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกเขาขออภัยไม่ได้เจตนาแต่ไม่สามารถที่จะไปบอกให้ใครที่มันขัดแย้งทางจิตใจได้เชื่อได้นะคะแกก็พูดถึงว่าไม่เคยคิดหรอกที่จะไปต่อสู้กับใครอะไรยังไงนะคะแกก็อ่านไม่หวัดไม่ไหวหรอกคนมาแสดงคอมเมนต์มีทั้งบวกมีทั้งลบก็เลยอยากจะเขียนที่จะบอกว่าเขาเงียบหายไม่ใช่เพิกเฉยเขาทำทุกอย่างให้ดีที่สุดจิตใจไม่เคยคิดเลยที่จะไม่รับผิดชอบก็อยากจะขอร้องและขอให้เมตตาและเข้าใจในเจตนาทีนี้พี่เช็คบอกว่าขออยากกระพือสิ่งที่เป็นเหตุแห่งปัญหาซึ่งเป็นความบกพร่องโดยไม่ตั้งใจของเขาให้ขยายวงกว้างไปอีกหากกรรมเป็นผลของการกระทำเขาจะได้รับกรรมนั้นแล้วแล้วอยากให้ทุกคนใช้ปัญญาแยกแยะนะคะแล้วก็จะเข้าไปพบพร้อมที่จะเข้าไปพบไปชี้แจงกับทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนทุกเจ้าเลยว่าเขาไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยอะค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องข้าวในวันนี้ค่ะไปดูที่คดีป่าข้าวใส่รถพี่แจ๊ดเออนี่ครับก็จากการที่นางสาวชิดชนกนะครับแผ่นสุวรรณอายุ12ปีผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรมนะครับก็เอาข้าวไข่เจียวนะครับไปป่าใส่รถจำตำแหน่งของพี่แจ๊ดนะครับคำรณวิทย์ทูปกระจ่างแล้วก็ตะโกนด่าทอเจ้าหน้าที่ที่บชน.เมื่อวัน2วันที่ผ่านมานี้นะครับทางพลตำรวจโทคำรณวิทย์นะครับได้เปิดเผยว่าความคืบหน้าเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะดำเนินคดีไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับแล้วก็ย้ำว่าไม่ใช่เรื่องติดใจหรือไม่ติดใจอะไรนะครับแต่ที่ต้องดำเนินคดีเพราะนางสาวชิชนกเป็นถึงผู้พิพากษาแต่กลับมากระทำการเช่นนี้ส่วนที่ว่านางสาวชิชนกมีความเครียดสูงและทางศาลยุติธรรมจะหารือทำความเข้าใจนั้นตนเองไม่ทราบ
อีกทั้งยังไม่รับการประสานจากศาลยุติธรรมแต่อย่างใดโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ดูแลพื้นที่ในบัญชาการกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ไปแจ้งความที่สน.ดุสิตเรียบร้อยแล้วใครมีหน้าที่อย่างไรก็ขอให้ทำไปตามหน้าที่ส่วนเรื่องที่ตนเองพี่แจ๊ดเนี่ยบอกว่าจะให้ยอมความไม่เอาผิดนั้นไม่ยอมอยู่แล้วนะครับใครทำผิดก็ต้องว่าไปตามผิดก็ต้องดำเนินคดีไปตามกระบวนการยุติธรรมจนถึงชั้นศาลครับพี่ปองก็วันนี้เนี่ยหน้าสามของไทยรัฐด้วยนะคะครับก็พูดถึงเรื่องของคลิปร้อนสนั่นเมืองส่งผลเรื่องจุดเปลี่ยนเกมอำนาจได้นะคะแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของภาวะผู้นำของยิ่งลักษณ์เนี่ยล่อนจ้อนกองทัพนี่ผึ่งไม่มีเลยฉันก็นึกใจเอ๊ะมันไปปรากฏในไทยรัฐได้ไงวันนี้ภาวะผู้นำล่อนจ้อนกองทัพผึ่งกับกรณีของรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งควรจะเข้ากระทรวงอย่างสง่างามมากใน126-127ปีแต่กลายเป็นเข้าทางกันนะต้องเข้าหลังเข้าหลังซึ่งทหารเรียกประตูหมาแล้วก็ไม่ได้ไปสักการะไม่ครบศาลหลักเมืองด้วยครับไม่ครบตามแบบประเพณีที่เขาเคยทำกันมาซึ่งกลาโหมจะต้องไปศาลหลักเมืองก่อนใช่มั้ยคะแล้วก็ถึงจะเข้าประตูด้านหน้าเพราะว่ากลัวไปเหยียบผู้กองปูเข็มนอนขวางอยู่เดี๋ยวบ่าย2นี่แกไปแล้วนะไปแล้วออกจากสนพระราชวังไปแล้วนะ 4:00 นไปลานพระรูปไปลานพระรูปที่ 4:00 นนะคะแล้วก็ตะบุญภาษาก็แถวๆนั้นก็อยู่แถวบชน.นะอ๋อใช่ใช่นิดเดียวอย่าไปปารถพี่แจ๊คเขาอีกล่ะเดี๋ยวฟ้องเอานะครับก็มีเรื่องอันนี้เรื่องคลิปเนี่ยนะคะพร้อมพงษ์นพฤทธิ์คือเสาร์อาทิตย์แกออกเยอะหน่อยใช่ฮะแข่งกับอนุสรก็ไปแต่งหน้าแข่งทำงานสองคนนี้ก็บอกว่าเรื่องคลิปหลุดเนี่ยคือแกพูดเองเออเองนะพร้อมผมพูดอยู่คนเดียวก็ตอนแรกบอกว่าไม่ใช่อ่ะพร้อมผมคนพูดนะพี่จำได้ไหมออกมาปุ๊บบอกว่าคลิปปลอมตัดต่อแล้วตอนนี้บอกว่าตบพั่วบอกเงียบของจริงของจริงแต่ไม่สร้างความเสียหายให้พรรคไม่เสียหายแกก็บอกว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นการตัดต่อเพื่อหวังผลทางการเมืองพรรคไม่ติดใจก็สอดคล้องกับผู้นำเหล่าทัพที่ไม่ติดใจพักพูดเหมือนผู้นำเหล่าทัพว่าไม่ติดใจแล้วคิดว่ามันน่าจะจบได้แล้วไม่ต้องติดใจอะไรอีกนะคะก็เป็นเรื่องที่ตำรวจจะหาข้อเท็จจริงต่อไปยุทธศักดิ์ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรให้พักเลยก็ทำงานต่อไปคือเวลาบทมั่วมั่วจริงๆไงนะคะแกก็บอกว่าแกก็อยากเรียกร้องว่าฝ่ายค้านก็อย่าไปขยายประเด็นกรณีที่คุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพพูดในเวทีผ่าความจริงเมื่อวานนี้ว่ารัฐบาลไปครอบงำกองทัพทักษิณได้ประโยชน์ก็อยากจะขอออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงเลยรัฐบาลไม่คิดจะเข้าไปโยกย้ายกำลังพลหรือเข้าไปล้วงลูกในกองทัพเลยและก็เข้าใจว่ามีคนทำคลิปเพื่อหวังผลทางการเมืองแล้วก็ต้องบอกกับอภิสิทธิ์กับสุเทพเลยว่าคุณไม่ควรที่จะไปขยายผลเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของคนอภิสิทธิ์กับสุเทพจะเชื่อไหมเอาต้องเวียดออกมาปีค่ะออกมากันครับชวนนท์ค่ะเพิ่มเติมนะครับโอ้โหนอกจากคุณองอาจแล้วเนี่ยคุณชวนนท์ก็ออกมาเพิ่มนะครับเรื่องคลิปเสียงของชาย2คนที่เสียงคล้ายกับคุณทักษิณกับยุทธศักดิ์เสือพานะครับว่าที่มีเนื้อหาแทรกแซงการทำงานของกองทัพเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเป็นคลิปเสียงของบุคคลที่ถูกพาดพิงจริงนะครับแล้วสังคมก็เกิดความกังวลก็เรียกร้องอีกครับคุณชาวนนท์ก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีชัดเจนเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ของรัฐบาลกับกองทัพนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถไว้วางใจทำให้เห็นแล้วรัฐบาลมีแผนการลึกลับในการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อเกิดประโยชน์กับเครือญาติและครอบครัวนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยคุณชวนนท์ยังถามเพิ่มเติมไปยังนายกยิ่งลักษณ์ว่าที่เคยระบุก่อนหน้านี้ว่าจะให้มีการสั่งการนำคลิปไปตรวจสอบแต่ขณะนี้ผ่านมา1สัปดาห์ก็ยังไม่มีการสั่งการใดๆจากนายกรัฐมนตรีครับพี่ปองครับค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยบุกถิ่นบุรีรัมย์ของเนวินนะคะทัวร์นกขมิ้นแล้วก็ตรวจโครงการต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลกันมากมายเลยทีเดียวละค่ะส่วนทางด้านของพลอากาศเอกเทิดศักดิ์เนี่ยนะคะครับพลอากาศเอกเทิดศักดิ์ก็ได้พูดใน ASTV เทิดศักดิ์สัจจารักษ์ซึ่งเป็นอดีตรองผู้บัญชาการทหารอากาศค่ะก็ได้พูดในสถานีโทรทัศน์ ASTV เมื่อวานนี้นะคะเรื่องคลิปนี่เหมือนกันบอกว่าถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานิ่งดูดายกับเรื่องกรณีคลิปแล้วก็เรื่องศักดิ์ศรีของกองทัพครับก็อาจจะถูกน็อกเอาท์ซะเองเพราะว่ามั่นใจว่าการที่นายกรัฐมนตรีไปนั่งควบกระทรวงกลาโหมนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะช่วยพี่ชายนะคะแล้วก็ไม่เชื่อว่าคุณทักษิณจะมีน้ำจิตน้ำใจที่จะเข้าไปเป็นที่ปรึกษาของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จริงๆแล้วก็ไม่เชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยจะเป็นคนที่ละกิเลสที่จะยุ่งเรื่องการเมืองได้อันนี้ก็เป็นนายทหารอีกคนหนึ่งที่มาจากการเมืองภาคประชาชนนะคะที่พูดถึงเรื่องนี้ค่ะนี่มันมีเกร็ดเพิ่มเติมจากนักข่าวเรื่องกรณีคลิปนะครับมีนักข่าวไปถามนายกยิ่งลักษณ์ว่าจะทำยังไงกับการตรวจสอบคลิปเสียงดังกล่าวนายกยิ่งลักษณ์ตอบว่าต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วตัวคลิปเองยังไม่มีใครยืนยันในรายละเอียดคงต้องรอให้ตรวจสอบก่อนนะครับโดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามขั้นตอนเจ้าหน้าที่ก็ถามซ้ำไปอีกว่าตกลงจะตรวจสอบหรือเปล่า
ยิ่งลักษณ์ก็ตอบว่าคงอยู่ที่ขั้นตอนทางราชการจะทำอย่างไรคือก็เหมือนเดิมครับพี่พูดไปวนไปวนมาคือถามอะไรก็ตอบอีกเรื่องก็คงเอาความจริงไม่ได้ครับมีรายงานล่าสุดนะคะสื่อมวลชนรายงานว่าจากแมเนเจอร์ออนไลน์นะคะอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาทวีประจวบลาภค่ะก็เตรียมแล้วค่ะอาทิตย์หน้านะคะประมาณสัปดาห์หน้าจะเตรียมออกหมายเรียกชัยวัฒน์ สินสุวงศ์ไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีไปชุมนุมประท้วงหน้ากระทรวงกลาโหม คืออย่างนี้ไงคือพวกเราเนี่ยเหมือนพี่ใช่ไหมที่โดนศาลสั่งอยู่ว่าห้ามนำม็อบห้ามทำม็อบห้ามทำม็อบห้ามปราศัยไปยืนได้ไหมฮะไปเป็นผู้ชุมนุมยืนกอดอกดูอย่างเงี้ยได้ไหมชุมนุมเขาห้ามไหมต้องถามศาลก่อนต้องถามศาลก่อนเห็นไหมพี่ปองเคร่งครัดมากแต่ก็นี่ไงชัยวัฒน์โดนแล้วไงโดนแล้วใช่ไหมพอจับไมโครโฟนแล้วขึ้นปีนขึ้นเวทีปุ๊บศาลทันทีเลยคือศาลเนี่ยบอกว่าคุณประกันตัวไปแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณห้ามมือห้ามออกนอกประเทศแล้วก็ห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับการชุมนุมทุกรูปแบบเลยแล้วก็ห้ามพูดจาเหมือนกับแบบชักชวนห้ามก่อวอร์ดก่อม็อบขึ้นมาใช่ใช่ใช่ซึ่งตอนนั้นเราก็ถามว่าแล้วเราจัดรายการเนี่ยทำได้ไหมศาลก็แบบศาลก็ปลายตามาดูแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะแต่อย่าชักชวนคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พวกเราเนี่ยจะโดนหมดเพราะว่าไม่นั้นเนี่ยศาลก็จะวอร์นิ่งก่อนจากวันนี้ปุ๊บก็จะยึดเงินประกันแล้วเราก็ไปติดคุกโดยดุษฎีนะคะไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองด้วยไม่มีไงคุณชัยวัฒน์เนี่ยจัดการชุมนุมหน้ากระทรวงกลาโหมวันที่ผู้กองคุกเข้มไงศาลก็เลยจะต้องนำมาพิจารณาจะต้องทบทวนเรื่องการประกันตัวคุณชัยวัฒน์ สินสุวงศ์พวกเราทุกคนโดนเรื่องนี้หมดไงฮะเราถึงได้เรียบร้อยไงฮะงั้นป่านี้พี่บอมไปแล้วไปแล้วงั้นไปไม่ทันไม่ทันเนี่ยป่านี้ป่านี้ม็อบโหยิ่งใหญ่เลยเจ๊ปองนำเองอาจจะขับวีออสสีเทาฝ่าเข้าไปกลางม็อบบชน.บชน.มันเป็นที่มาที่ทำให้สุริยะสายจัดเสวนาไงใช่ไหมฮะ คือพวกเราก็จะไม่นั่งนิ่งเฉยเนี่ยไม่ดูดายที่เสวนาได้ก็เป็นการพูดคุยให้ความรู้ใช่ใช่เราจะไม่มีวันปล่อยให้ประเทศของเรานะเนี่ยต้องล่มจมไปมากกว่านี้อีกแล้วท่านผู้ชมก็อย่าได้ปล่อยให้ประเทศของเรานะเนี่ยต้องเสียหายไปมากกว่านี้ช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่ระวังพรบ.คอมพิวเตอร์หน่อยนะเพราะว่าทาง ICT ตอนนี้เนี่ยเขาโดยเฉพาะยิ่งรักอย่างเดียวใช่พอเป็นเว็บมินเว็บอะไรเนี่ยเฉยเงียบไม่ทำอะไรแต่ว่าเป็นเว็บที่ต่อต้านยิ่งรักหรือว่าว่ายิ่งรักเนี่ยโหไล่ปิดแล้วก็ไล่เอาผิดกับคนที่แชร์ต่อใช่ค่ะต้องระวังก็คือไล่ล่าเราเหมือนหนูเลยนะคะก็ DVD ทอล์คโชว์นะคะ6ชั่วโมงมี250บาทจะส่ง250บาทจะส่งตอนสิ้นเดือนนี้นะคะแต่ว่าจองได้แล้วตอนนี้นะคะ023080555ตอนจอง DVD แล้วซื้อแฟบสบู่คาวเคิลซื้อกระปุกอภิสิทธิ์เก็บตังค์ไม่หลุดออกมานะครับแล้วก็วันจันทร์พรุ่งนี้บ้านนี้สีฟ้า 3:00 นเหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้พบกับสสเจนนะครับศรีสมรรัศมีเลิกเสร็จกาญจนบุรีหนึ่งเดียวผู้หญิงในกาญจนบุรีเมืองที่ชื่อว่าการเลือกตั้งดุไปดูว่าเขาจะมีความเป็นเจ้าแม่หรือว่าเจ้หรือเปล่าแต่ว่าน่ารักมากครับก็คนเมืองการก็ติดตามกันดูเขาบอกว่าพี่อนิกด้วยไหมอนิกนี่อีก2อาทิตย์ฮะคนเมืองการเขาบอกว่าดูบูสกาเยอะมากที่อำเภอเมืองติดตามกันดูครับผมเจ้าเดือนฮะเจ้าเดือนเจ้าเดือนเมืองการเหมือนกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะคุณสกลทีพัทยกุลและดิฉันอัญชลีภัยรีลักษ์กลับมาเจอกันใหม่สำหรับคุณสกลทีในเสาร์อาทิตย์หน้าแต่สำหรับดิฉันพรุ่งนี้เช้าเจอกันกับคุณสันติสุขมะโรงศรี6โมงเช้าค่ะจะพี่ปองทุกวันสำหรับวันนี้อย่าเพิ่งเบื่อไม่เบื่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีคุณครับ